เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับปริมอภิคณาบุราริศค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรับฟังกันทาง www.thaipbspodcast.com ค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการสถานีประชาชนหรือรายการภูมิคุ้มกันของเรานี้นะคะเบอร์ก็027902111ได้เลยค่ะเตือนภัยออนไลน์ต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นภัยใกล้ตัวจริงๆค่ะและวันนี้นะคะไปสำรวจสถิติล่าสุดกับทางตำรวจไซเบอร์มานะคะยอดสะสมตั้งแต่1มีนาคม65มาถึง31กรกฎาคม65ตอนนี้คดีนะคะทางออนไลน์อยู่ที่ 612,000 กว่าคดีค่ะแล้วก็ความเสียหายนะคะโอ้โหเป็นรายวันเสียหายประมาณสัก100ล้านบาทอันนี้คือรายวันนะคุณผู้ฟังส่วนยอดความเสียหายโดยรวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 69,000 กว่าล้านบาทส่วนยอดในการอายัดบัญชีนะคะที่ผู้เสียหายแต่ละคนมีโอกาสจะได้คืนหรือไม่นั้นอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านกว่าบาทนะคะตอนนี้ทางปปง.บอกว่าจะเร่งในการแก้กฎหมายเพื่อที่จะให้คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยได้เงินคืนไปก่อนนะคะเรื่องของการต่อสู้หรือว่าลดทอนขั้นตอนทางคดีหรือทางศาลลงเนี่ยก็จะเป็นการบรรเทาให้แก่ผู้เสียหายได้นะไม่ว่าจะเป็นคนที่เสียหายหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหลักล้านผู้เสียหายล่าสุดที่แจ้งมาที่สถานีไทย PBS เนี่ยประมาณ18ล้านนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือหลอกลงทุนสกุลเงินอีกแล้วซึ่งเป็นหลอกในลักษณะที่มาอันดับหนึ่งที่มีความเสียหายในเรื่องของยอดเงินนะคะดูยอดเงินกันหน่อยหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตอนนี้ประมาณ 25,000 ล้านบาทส่วนยอดเงินที่เสียหายสูงสุดเป็นอันดับ2นะคะก็คือหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานก็คืออันนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาทยอดอันดับ3นะคะก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาข่มขู่อ้างว่ามีคดีนั่นนี่โน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีฟอกเงินบัญชีคุณไปอยู่ในส่วนของบัญชีม้าไม่ลดละในเรื่องของการหลอกรายวันแบบนี้นะคะก็ยังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเรื่องนี้มาเตือนภัยคุณผู้ฟังกันด้วยแต่เรื่องแรกค่ะเรื่องแรกไปเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าอย.แล้วก็สสจ.นะคะตรวจมินิมาร์ทจีนขายสินค้าผิดกฎหมายทั่วประเทศนะคะเรื่องนี้นะคะเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็มีการกล่าวว่าตามที่มีมินิมาร์ทจีนนะคะขายสินค้าลักลอบนำเข้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงมีการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจบก.ปคบ.นะคะเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้านะคะนำเข้าจากจีนในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าไปพบอาหารผิดกฎหมายและได้ดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะอย.ยังขยายผลทั่วประเทศโดยการประสานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.ตรวจสอบเฝ้าระวังร้านค้าจำหน่ายสินค้านำเข้าค่ะจากการตรวจสอบร้านค้าจำนวน470แห่งพบว่าร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมีจำนวนถึง80แห่งนะคะจากพื้นที่17จังหวัดค่ะพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายจำนวน 1,171 รายการแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 1,151 รายการแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวน20รายการค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการอายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายค่ะกรณีการขายอาหารไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งนะคะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะจึงขอเตือนนะคะให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้านำเข้าเลือกสินค้าที่ถูกกฎหมายมาขายในร้านเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
หากฝ่าฝืนนะคะจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของผู้บริโภคนะคะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนด้วยค่ะระบุชื่ออาหารชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนะคะหรือว่าควรบริโภคก่อนอันนี้ต้องสังเกตดีๆแล้วก็แสดงส่วนประกอบน้ำหนักสุทธิและเลขนะคะสารระบบของอาหารในกรอบเครื่องหมายอย.ด้วยนะคะส่วนเครื่องสำอางนะคะฉลากต้องมีภาษาไทยต้องแสดงชื่อเครื่องสำอางชื่อทางการค้านะคะประเภทเครื่องสำอางชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมวิธีใช้ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตค่ะผู้นำเข้าปริมาณสุทธิครั้งที่ผลิตเดือนปีผลิตหรือปีเดือนที่ผลิตแล้วก็ต้องมีคำเตือนด้วยนะคะและเลขที่เป็นใบรับจดแจ้งมีการระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หากมีปัญหานะคะก็จะสามารถติดตามผู้รับผิดชอบได้ด้วยอันนี้ก็คือต้องสังเกตดีๆหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายนะคะประชาชนผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนของอย.ได้ด้วยนะคะก็คือ1556ค่ะหรือว่าผ่านทาง LINE @นะคะ FDA ไทย Facebook ก็มีเหมือนกันนะคะไปติดตามกันได้FDA ไทยแล้วก็มีอีเมลด้วยนะคะคุณผู้ฟังอีเมลก็คือ1556@fda.moph.go.th นะคะนี่ก็เป็นของกระทรวงสาธารณสุขมาบอกข่าวกันเพราะว่าตอนนี้มีกระแสเรื่องของสินค้าจีนบุกไทยอย่างหนักนะคะเรื่องนี้ก็ต้องดูนะคะว่าเอ๊ะมันมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปหรือเปล่าตอนนี้ในแพลตฟอร์มนะคะหลากหลายแห่งเลยที่กำลังยอดฮิตตอนนี้ก็นำผลิตภัณฑ์ส่วนมากจะเป็นเครื่องสำอางนะที่ดิฉันเห็นเนี่ยบางชิ้นบางอันเคยสั่งซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีฉลากภาษาไทยเลยนะคะพอใช้ไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่ครั้งแรกเราใช้คล้ายๆกันเลยนะคะพอรอบสองสั่งไปเอ้านี่โดนของปลอมหรือเปล่าอันนี้ก็คือมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังใครเจอแบบดิฉันบ้างเคยซื้อครีมทามือนะคะตอนแรกเนี่ยโอ้โหใช้ปุ๊บเห็นผลปั๊บมือพองเลยอันนี้ซื้อมารอบสองเอ๊ะปรากฏว่าฉลากนะคะมันไม่มีภาษาไทยเลยแต่ว่ารูปลักษณ์หรือรูปภาพเนี่ยมันก็คือคล้ายอันแรกนะคะปรากฏว่าเอ๊ะน่าจะโดนของปลอมแล้วล่ะแต่ว่ามือเราก็ไม่ได้แพ้อะไรอันนี้ก็เอ๊ะจะหยุดใช้ดีไหมอันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะเดี๋ยวมาบอกกันว่าจะแพ้หรือว่าจะหยุดใช้หรือจะยังไงดีไปเรื่องที่สองกันหน่อยเรื่องนี้อยากจะนำมาเตือนภัยเพราะว่าไปเจอเคสดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่ลงพื้นที่ไปยกระดับเตือนภัยออนไลน์ที่ปราจีนบุรีนะคะปรากฏว่ามีนะคะประชาชนมาร้องเรียนว่าโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างนะเครือข่ายมือถือแล้วก็หลอกลวงว่าเบอร์ไปพัวพันกับบัญชีม้าคดีฟอกเงินต่างๆข่มขู่จนผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยกลัวนะคะสุดท้ายเนี่ยมิจฉาชีพก็หลอกว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบอีกแล้วคุณผู้ฟังแต่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภัยออนไลน์เนาะก็คืออยู่ในอันดับ 5ข่มขู่ทางโทรศัพท์หรือว่า call center นั่นเองตอนนี้มีผู้เสียหายทั่วประเทศเลยนะคะประมาณสัก 42,000 กว่าคนเยอะมากๆคุณผู้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะอยากจะให้ทุกคนที่ดูข่าวสารหรือว่าได้รับสารจากทีมงานของเราที่ลงไปบรรยายก็ตามแต่เนี่ยบอกต่อกันหน่อยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดจริงๆแล้วมีผู้เสียหายหลากหลายมากนะคะตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะเกิดเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นคนไทยนี่แหละค่ะไปทำงานอยู่ที่นู่นปรากฏว่ามีชายหน้าตาดีคนหนึ่งทัก Facebook มาก็คุยกันรายวันเลยจนกระทั่งต้องแอดไลน์กันคุยกันเชื่อใจกันอันนี้ก็ถูกชักชวนให้ลงทุนแต่แล้วก็หลังจากถูกหลอกให้โอนเงินลงทุนไปแล้วนะคะยังโดนซ้ำซ้อนโดนหลอกซ้ำซ้อนอีกหลังจากรู้ว่านายคนนี้เป็นพี่มิตรนะนะคะปรากฏว่าก็ไปเซิร์ชหาตำรวจไซเบอร์ใน Facebook อีกไปเจอเพจปลอมคุณผู้ฟังเพจปลอมนะคะตำรวจไซเบอร์ก็กลายเป็นไปแนะนำทนายให้อีกนะคะอันนี้เสียเงินไป2ต่อเลยทีเดียววกกลับมาเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้ระบาดหนักเพราะว่าไปแอบอ้างเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งเป็นอย่างไรเรามีสายของเคสตัวอย่างมาพูดคุยเตือนภัยออนไลน์กันนะคะเรามีสายของคุณแตงนะคะผู้เสียหายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณแตงคะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณแตงเริ่มต้นยังไงก่อนแก๊งคอโทรมาเขาอ้างอย่างไรคะค่ะก็เริ่มต้นจากที่ว่ามีศูนย์บริการ AAS นะคะก็เป็นเบอร์โทรขึ้นต้นได้065ตามปกติเลยเป็นเสียงผู้หญิงพูดจาหน้าเชื่อถือมากแนะนำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ AAS นะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ทีมชนีแบงค์ศูนย์ใช่ไหมคะตอนนี้มีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีคนนำบัตรประชาชนพี่ไปเปิดซิมที่เซ็นทรัลนครสวรรค์เขาไปเปิดซิมโทรศัพท์ไปใช้เพื่อพนันออนไลน์ทีนี้อยากให้พี่จดรายละเอียดนะตอนที่วันที่เขาไปจดทะเบียนซิมอะค่ะเพื่อที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเอารายละเอียดเนี่ยไปคุยกับเจ้าไปบนบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราอ่ะไม่ได้กระทำความผิดจริงๆทีเนี้ยทางเขาก็มีข้อมูลให้ครบเลยนะคะให้เราจดๆๆเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเราก็คิดว่าอ๋อคงจะมีใครเอาเอกสารเราไปจดเอกสารอ้างอิงอะไรปกติทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่คะเดี๋ยวพี่จดเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูโอนสายให้พี่ตำรวจละกันพี่ได้เอาข้อมูลเนี้ยที่พี่จดเนี้ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยไปลงบันทึกประจำวันออนไลน์ไว้ว่าพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้เขาก็โอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเขาก็แนะนำตัวเป็นร้อยตำรวจเอกสกุลเอกเศรษฐกุลปกติเหมือนตำรวจเป๊ะคิดว่าเป็นตำรวจจริงๆเลยอันนี้ได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะอะไรนะคะมีแต่เสียงมาใช่ไหมคะมีวิดีโอคอลไหมคะใช่ค่ะไม่ได้มียังไม่มีวิดีโอคอลค่ะไม่ได้มีอะไรมีแต่เสียงซึ่งสภาพแวดล้อมอะค่ะมีวอมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะศูนย์วิทยุคล้ายๆตำรวจจริงๆเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนตำรวจจริงๆเลยเอาว่าง่ายเลยค่ะการพูดการรับคดีความการอะไรอะเหมือนตำรวจเด๊ะเลยเขาก็รับแจ้งความว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวผมรับบันทึกประจำวันไว้สอบข้อมูลไว้เขาก็เก็บข้อมูลเราไว้ว่าเลขบัตรประชาชนนี้นี่ปึ๊บสักพักนึงพอเขาเก็บข้อมูลปึ๊บเขาไปสอบทะเบียนประวัติเขาเป็นผู้กองนะคะเขาถือว่าเขาตัวเขาเป็นผู้กองแล้วก็จะมีลูกน้องเขาคนนึงแจ้งมาคอมาประมาณเป็นวิทยุมาว่าจากการสอบประวัติของคนนี้ของแตงนะคะมีพัวพันกับนายอะไรผ่านอ้นเนี่ยค่ะนี่ละผ่านอ้นเนี่ยว่าไปเปิดบัญชีคดีไอ้ค้ายาเสพติดพัวพันค้ายาเสพติดทีเนี้ยเขาอะไม่ได้ที่จะโทษเราว่าเรานี่นะตำรวจอะพูดพยายามที่จะช่วยเราว่าอุ๊ยคุณมันไม่ได้ใช่แค่คุณไปโดนเปิดบัญชีออนไลน์ละคุณไปโดนเรื่องอันนี้ด้วยทำไมข้อมูลคุณรั่วไหลไปเยอะจังคุณมีหลุดไปที่อื่นหรือเปล่าเหมือนเขาพยายามจะช่วยเราอะคือเราก็มองไปอีกมุมนึงเนาะว่าเฮ้ยทำไมเราก็เอะใจเฮ้ยทำไมข้อมูลเราหลุดไปเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ็นี่เขาบอกเดี๋ยวคุณแอดไลน์นะเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้ดูว่ามันเป็นข้อมูลอะไรบ้างจริงๆอ่ะพิมอ่ะมีคลิปอัดเสียงทั้งหมดนะที่คุยอ่ะไม่ใช่อัดเสียงอัดเป็นวิดีโอตอนนี้มีเสียงค่ะอัดไว้ใช่ไหมคะคุณแตงอัดไว้ค่ะอยากให้ฟังมากเลยว่ามันเหมือนตำรวจจริงๆพิมอ่ะนะไม่ได้กล่าวโทษว่าเป็นตำรวจที่เป็นมิจฉาชีพในคาบโจรนะแต่ถ้าทุกคนได้ฟังอะค่ะได้ฟังการพูดของเขาอะคือถ้าเป็นโจรธรรมดาทำไมรู้ข้อกฎหมายรู้ทุกอย่างทำให้เราเชื่อว่าเขาอะเป็นตำรวจจริงๆได้คนเราจะซ้อมการเป็นโจรอะมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฝึกเป็นระดับสายเชื่อฝึกกี่คุณแตงอาจจะเป็นระดับสูงแล้วนะคนที่หลอกได้การละครเก่งขนาดนี้นะใช่การละครได้ขนาดนี้อะถ้าสมมติว่าคุณปริมอะได้ฟังนะถ้าสมมติแอดไลน์กันอะเดี๋ยวพิมจะส่งที่เป็นไอ้นี่ให้คุณปริมจะบอกว่าโหสุดยอดการละครแบบมีกี่คนคะแล้วเราอ่ะเขาจะทำงานกันเป็นทีมเขาจะคือผู้หญิงโทรมาคนแรกก่อนส่งให้ผู้ชายที่เป็นผู้กองแล้วก็จะมีลูกน้องคนหนึ่งรับต่อกันว่าเฮ้ยตรวจประวัติคุณดีปุ๊บส่งไปแอดไลน์ปุ๊บเขาจะส่งไปให้เป็นอีกคนนึงทำคดีผู้กำกับเพราะเป็นคดีใหญ่จะส่งให้ผู้กำกับของสภ.นครสวรรค์ไปอีกคดีนึงแล้วก็ตกใจไปอีกว่ามีคดีเยอะจังใช่ค่ะแล้วเขาอะตอนแอดไลน์เขาจะส่งตัวที่เป็นรูปภาพที่จับคดีความได้สมุดบัญชีที่มีชื่อทีมปปง.ค่ะที่ดูตรวจสอบ
พัวพันกันฟอกเงินเอกสารมาทั้งหมดเลยแล้วทุกคนนะจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเงินอยู่ที่เราทำไมโอนไปให้เขาได้เชื่อไหมคะถ้าไม่โดนกับตัวคือจะไม่รู้เลยทุกคนจะตั้งคำถามแบบเนี้ยเงินอยู่กับตัวทำไมโอนไปให้คนอื่นเขาได้คือเราเคยคิดแบบนั้นนะว่าเงินอยู่กับตัวทำไมโอนไปให้ได้ถ้าไม่เจอกับตัวคือไม่รู้เลยเขาใช้วิธีไหนให้เราโอนเงินไปเอ่ยหนึ่งเลยนะคะคือเรามีแอปธนาคารเนาะตอนที่ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของเราอ่ะเขาจะถามก่อนไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันจะถามก่อนว่าเรามีบัญชีอะไรบ้างเราก็ตอบไปว่าเรามีบัญชีอะไรบ้างพอเราเข้าใจว่าเขาเป็นตำรวจมันเป็นตำรวจอ่ะเราก็ตอบไปทีนี้มันจะมีอีกทีมนึงที่มันเอาข้อมูลของเราไปอายัดบัญชีบัตรเครดิตกสิกรซึ่งถ้าเป็นลูกค้าของธนาคารเราจะไม่รู้เลยว่าใครก็ได้ไปสามารถไปอายัดบัตรเครดิตเราได้ไปอายัดสมุดบัญชีเราได้ซึ่งเราไม่รู้แล้วมันใช้ข้ออ้างตัวเนี้ยตอนแรกเราไม่เชื่อนะว่ามันเป็นตำรวจจริงๆเราก็บอกแต่ทีเนี้ยมันใช้ความกดดันว่าถ้ามันไม่ใช่ตำรวจจริงๆมันจะอายัดบัตรเครดิตเราได้ยังไงถ้าไม่ใช่ตำรวจมันจะอายัดบัญชีเราได้ยังไงสักพักนึงตอนที่ระหว่างคุยกันมีเมสเซจจากธนาคารกสิกรมาเลยว่าขณะนี้บัตรเครดิตของคุณทำการถูกอายัดแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยบัตรเครดิตของเนี่ยถ้าสมมติตำรวจจริงๆอ่ะบัตรเครดิตจะถูกอายัดได้ไงคุณยังมองว่าผมไม่ใช่ตำรวจอีกหรอผมไม่ใช่มิจฉาชีพตอนเนี้ยผมกำลังทำคดีคุณอยู่ตั้งตรวจสอบคุณอยู่คุณยังไอ้นี่หรอมันทำให้เราคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นตำรวจจริงๆวะหรือว่าไม่ใช่แล้วตอนที่มันทำจังหวะที่เราต้องโอนเงินให้มันอ่ะคือมันจะไม่ได้บอกว่าโอนเงินมันจะปูทางมาก่อนว่าเป็นการยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนมันจะกรอกอย่างนี้เลยว่าเป็นการยืนยันตัวตนมันไม่ใช่โอนเงินคุณเข้าใจไหมเป็นการยืนยันตัวตนว่าเส้นทางการเงินเนี่ยเงินไม่ได้ผ่านทางคุณจริงๆตอนแรกมันเช็คก่อนนะว่าเรามีแต่ละบัญชีมีเงินอยู่ที่เท่าไหร่พอมันรู้ว่าบัญชีเนี่ยเรามีเงินอยู่หลักแสนมันก็จะบอกว่านี่คุณยืนยันตัวตนบัญชีนี้แต่ระหว่างเราพูดเนี่ยนึกออกไหมคะว่าคนเราอ่ะพอมันเจอเรื่องอย่างเงี้ยใจเราฝ่อไป 50% ละสติอ่ะมันจะไม่อยู่กันเนื้อกับตัวละมันจะมีจิตวิทยาทางด้านนี้ไอ้พวกโจรเนี่ยค่ะไอ้พวกมิจฉาชีพอ่ะมันรู้จิตวิทยาคนเราอ่ะเราจะไม่อยู่กันเนื้อกับตัวอยู่ 50% สติสตังอีก 50% เราจะอยู่จับจ่องอยู่ว่าคำพูดที่มันก่อหูเรามันบอกว่าไม่ได้เป็นการโอนเงินเป็นการยืนยันตัวตนเดี๋ยวถ้าพิมพ์ตัดคลิปให้อ่ะเดี๋ยวพิมพ์จะส่งให้ดูทางไลน์ว่าตอนที่มันพูดอ่ะทำไมคนถึงตัดสินใจไปโอนเงินให้มันบางคนไม่ได้อัดคลิปไว้พิมพ์ยังมีสติสตางค์นะพิมพ์ก็งงเหมือนกันพิมพ์ก็อัดคลิปไว้พิมพ์ก็มีสติแต่ทำไมพิมพ์ยังโอนเงินให้มันพิมพ์ก็งงตัวเองเหมือนกันมันก็บอกว่ามันใช้คำพูดที่ว่าคุณรู้ไหมเจ้าที่ตำรวจอ่ะทำงานหนักแค่ไหนในการทำคดีนี้เหนื่อยแค่ไหนผมบอกว่าผมไม่ได้ให้คุณอ่ะมาโอนเงินให้ผมไม่ใช่มิจฉาชีพผมให้คุณยืนยันตัวตนณตอนเนี้ยปปงเนี่ยกำลังไล่อายัดบัตรเครดิตคุณแต่ละใบแล้วเนี่ยถ้าผมไม่ใช่ตำรวจจริงๆผมจะมาอายัดบัตรเครดิตคุณได้ยังไงคุณไม่เห็นรถบัตรเครดิตคุณน่ะโดนอายัดแล้วเนี่ยมันเราก็ทำเป็นคิดบัตรเครดิตเราโดนอายัดได้ไงวะก็คือมี SMS จากบัตรเครดิตส่งมาด้วยเหรอคะใช่ค่ะมี SMS จากอย่างเนี้ยเรามารู้ที่หลังนะคือเรารู้แจ้ง SS แจ้งมาแต่หลังจากที่เราอ่ะเจอหมดละเราไปคอมเพนทางแบงค์แล้วเรารู้แล้วแบงค์กล่าวว่าทำไมเราถึงโดนบัตรเครดิตได้บางลูกค้าทางแบงค์อาจจะไม่รู้นะคะว่าใครก็ได้ที่ไปสามารถไปอายัดบัตรเครดิตเราได้บางลูกค้ายังอาจจะไม่รู้นะคะว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่ทำไมบางคนถึงเชื่อที่จะโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพแล้วมันอายัดอันนี้เป็นอันนึงเลยมันอายัดจริงๆเหรอคะเรื่องบัตรเครดิตใช่ค่ะอายัดจริงๆค่ะมันอายัดจริงๆก็คือเขาถามเราก่อนว่าเรามีบัตรเครดิตกี่ใบใช่ไหมใช่ค่ะมันถามว่าเรามีบัตรเครดิตกี่ใบมันถามแต่การอายัดบัตรเครดิตใครก็ได้ไปอายัดบัตรเครดิตสมมติเรามีแอปเคพัทเนาะเคพัทเนี่ยในเคพัทเราจะมีสมุดบัญชีกับบัตรเครดิตที่มีฐานข้อมูลในเคพัทอยู่ทีเนี้ยในเคพัทมันจะเห็นเลยว่าเอสเอฟแจ้งมาละบัตรเครดิตถูกอายัดแล้วทีมก็ดูเคพัทตอนเนี้ยบัตรเครดิตถูกยกเลิกเฮ้ยยกเลิกได้ไงวะแสดงว่าปปงเทคเราเหรอแสดงว่าตำรวจจริงๆหรือเปล่าวันเนี้ยด้วยความตกใจทำให้เราเชื่อตัวนี้ใช่ใช่และทีมขอย้อนไปนิดนึงนะจังหวะที่พิมโอนเงินให้มันน่ะมันจะท่องตลอดว่าเป็นการยืนยันตัวตนมันจะบอกว่าให้ใส่รหัสมันจะไม่บอกให้ใส่จำนวนเงินค่ะมันจะให้ใส่รหัสกดอย่างสมมติว่าในบัญชีพิมอ่ะมีเงินอยู่152,000กว่าบาทมันให้ใส่151191คุณใส่รหัสตามที่ผมบอกที่ปปง.แจ้งมาใส่รหัสตามนี้
คุณต้องใส่เลขนี้นะใส่เลขอื่นไม่ได้ถ้าใส่เลขอื่นอ่ะไอ้ต่อการประมวลผลอ่ะมันจะไม่ส่งไปที่ปปง.แล้วเงินอ่ะมันจะไม่ถูกกลับคืนมามันต้องใส่รหัสยืนยันตัวนี้นะมันเป็นการยืนยันตัวตนคุณเข้าใจไหมคุณต้องทำงานตามเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมก็กดเป็นรหัส151191สมองอ่ะมันถูกประมวลผลว่าเป็นการยืนยันตัวตนมันไม่ใช่เป็นการโอนเงินนึกออกไหมคะณตอนนั้นอ่ะโดนกดว่าเป็นการประมวลผลว่าเป็นการยืนยันตัวตนด้วยรหัส151191ซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะไอ้คนแรกอ่ะที่มันสอบสวนทางเส้นทางการเงินพิมพ์ก่อนที่ส่งมาหาไอ้ผู้กำกับไอ้คนเนี้ยมันถามพิมพ์แล้วว่าแต่ละบัญชีพิมพ์อ่ะมีเงินอยู่ที่เท่าไหร่มันก็รู้แล้วว่ามันต้องใส่รหัสใส่จำนวนเงินเนี่ยเท่าเนี้ยแต่ไอ้คนที่เป็นผู้กำกับของสภ.นครสวรรค์ที่มันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะบอกว่าใส่รหัสนี้นะ151191มันจะกรอกเนี่ยต้องใส่ตามนี้นะคุณจะใส่รหัสอื่นนะผิดไม่ได้นะแล้วบันทึกความจำช่วยจำคุณต้องพิมพ์คำว่าตรวจบัญชีนะคุณอย่าพิมพ์อื่นจะได้รู้ว่าทางปปง.ตรวจสอบว่าอันนี้เป็นการตรวจบัญชีของคุณต้องใส่ตามนี้ตำรวจจะได้เข้าใจ แล้วก็พิมพ์ไป151191แล้วก็พิมพ์คำว่าตรวจบัญชีมันก็เป็นการพอสร้างความน่าเชื่อถือตั้งแต่บัตรเครดิตเราโดนยึดโดนอายัดแล้วก็เป็นการกรอกหูว่าเป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็ใส่รหัส151191จนลืมไปว่าการใส่151191เป็นจำนวนเงินที่เราโอนให้มันเป็นยอดเงินแล้วมันก็กรอกหูว่าเป็นการยืนยันตัวตนนะยืนยันตัวตนคุณแตงอันนี้บัญชีไหนคะเงินฝากของเราบัญชีเป็นเงินฝากของเราค่ะเป็นบัญชีของกรุงศรีค่ะเป็นบัญชีของกรุงศรีที่โอนไปให้มันแต่มันอายัดบัญชีของกสิกรเป็นบัตรเครดิตเป็นบัตรเครดิตเงินฝากในกรุงศรีเอ๊ะแต่ตอนที่เขาถามนี่ก็คือถามทุกบัญชีว่ามีอันไหนบ้างแล้วมันเข้าไปในส่วนกรุงศรีได้ยังไงคะอ๋อมันเห็นตัวเลขจากที่เราบอกใช่มันเห็นตัวเลขของกรุงศรีใช่เขาพิมพ์มีเงินในกรุงศรีแบงก์อื่นพิมพ์ไม่มีเงินแล้วพอเรากดหนึ่ง151191อันนี้คือตอนนั้นอยู่หน้าโมบายแบงกิ้งเหรอคะใช่ค่ะหน้าโมบายแบงกิ้งค่ะเป็นการโอนเงินออนไลน์เพราะพิมพ์เก็บอยู่ในบัญชีเคสเป็นบัญชีออนไลน์ก็คือมันบงการให้เราไปในโมบายแบงกิ้งบงการอยู่ในนั้นโมบายแบงกิ้งใช่แล้วให้เชื่อมต่ออยู่ในนั้นละมันรู้ละเชื่อมต่อไปปลายทางก็คือบัญชีปลายทางบัญชีของมันปลายทางของมันมันให้เรากดว่ากดรหัสตามนี้นะมันจะไม่บอกว่าเป็นจำนวนเงินกดเข้าไปเนี่ยยอดนี้เนี่ยตามรหัสนี้151แล้วก็เลขที่บัญชีนี้ตามที่ผมบอกนี้นะเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ง่ายคุณต้องทำตามคำสั่งของผมมันจะไม่พูดคำว่าโอนยืนยันตัวตนมันจะพูดด้วยค่ะแล้วให้กรอกบัญชีปลายทางด้วยใช่ค่ะเรียบร้อยเลยตอนนี้ไปไหนคะเรียบร้อยโอนไปไหนคะก็ไปบัญชีม้าชื่อนายเกรียงไกรหวนสีไทยไปแล้วค่ะนายเกรียงไกรหวนสีไทยใช่ค่ะสืบสอบดูหรือยังว่าคนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่ได้ตรวจสอบค่ะแต่แจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะยังไม่ได้รับเรื่องมาว่าสเตตัสตอนนี้คดีความเป็นยังไงบ้างเกรียงไกรโหนสีไทยได้ดูข่าวรู้ตัวเองหรือยังว่าตกเป็นบัญชีม้าตอนนี้ต้องแจ้งความแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วเนาะพี่คุณแตงใช่ค่ะแจ้งความแล้วค่ะแจ้งณวันเกิดเหตุเลยไหมคะรู้ตัวณวันนั้นเลยไหมใช้เวลานานไหมรู้ตัวณวันคือต้องขอบคุณคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยามากเลยค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าพิมรู้ตัวได้เนี่ยค่ะเพราะคอลเซ็นเตอร์ของกรุงศรีอยุธยาเลยต้องขอบคุณมากเลยเขาทำยังไงคือณตอนนั้นอ่ะมันไม่จบแค่นั้นนะคะมันให้พิมไปเอาเงินในบัตรเครดิตของแต่ละใบอ่ะกดออกมาเพื่อจะโอนเงินให้มันมันไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีที่เป็นเงินฝากมันให้ไปตรวจสอบบัตรเครดิตของพิมแต่ละใบทีเนี้ยพิมอ่ะวงเงินในบัตรเครดิตเนาะถ้าสมมติว่าเรามีบัตรเครดิตเรามีวงเงิน150,000วงเงิน10,000วงเงิน60,000เนาะสมมติพิมมีบัตรเครดิต4ใบในนั้นพิมมีวงเงินอยู่สมมติ 70,000 ทีเนี้ยบัตรเครดิตมันก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ถูกมั้ยคะถ้าใครมีเคยกดอ่ะมันก็ให้ไปกดออกมาเป็นเงินสดแต่ทีเนี้ยถ้าในแอป YouChoose อ่ะค่ะของกรุงศรีอ่ะเขาจะทำการถูกบล็อกไว้ถ้าจะกดออกมาเป็นเงินสดจะต้องโทรไปที่ call center ก่อนว่าจะขอปลดล็อกทีนี้พิมพ์ก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์มันให้พิมพ์อ่ะเทคทีละใบเอาออกมาตอนนั้นน่ะอยู่ในภวังค์มันละทำตามมันสั่งหมดเลยออกมาเพื่อเช็คเส้นทางทางการเงินของมันแต่ละบัตรมันให้พิมพ์กดของบัตรเครดิตมากดมายอดมา 57,000 แต่นี้ก็กดไม่ได้ทำยังไงก็กดไม่ได้ก็บอกมันกดไม่ได้มันก็บอกว่าคุณอย่ามานี่นะเพราะว่ามันต้องเช็คนู่นนั่นนี่
เออย้ายไปที่ตำรวจปุ๊บพิมก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของทางกรุงศรีทีเนี้ยเขาก็ถามแหละว่ามีตำรวจมีอะไรไหมทีนี้บอกอ๋อมันไม่มีค่ะเอิญขอกดไอ้เนี่ยขออันเนี้ยออกบัตรเดียวด้วยความตอนนั้นก็สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่ายังไงถึงไม่เอะใจไม่อะไรเลยก็เอาขอเอาออกมาบัตรหนึ่งได้เงินมา 57,000 เอาออกมาที่กสิกรแล้วก็โอนไปให้มัน 57,000 แต่โอนไม่ได้เพราะมันเองอะไปบล็อกกสิกรพิมพ์ไว้เลยโอนออกไม่ได้ทำยังไงก็โอนออกไม่ได้มันก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมแจ้งปปง.ก่อนเพราะว่าสงสัยปปง.อะไปทำการบล็อกกสิกรไว้แล้วทางแตงเองเนี่ยโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของกรุงศรีว่าให้ปลดล็อกทุกบัตรที่แตงมีแล้วเพื่อจะเอาเงินออกมาแล้วแตงก็เลยโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์อีกพอโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์อีกรอบนึงบอกว่าเออช่วยปลดล็อกบัตรทุกใบหน่อยค่ะจะเอาเงินออกทั้งหมดอะค่ะ ทางคอลเซ็นเตอร์ก็เลยสงสัยแล้วสอบถามว่าเออคุณคะคุณได้มีตำรวจหรือเจ้าที่คนไหนที่เป็นหน่วยราชการหรือตำรวจเนี่ยค่ะได้มาบอกให้คุณปลดล็อกอะแล้วเขาก็พูดนี่ก็ไม่นะคะคุณคะเขาก็ย้ำแต่อีกมีไหมคะไม่ได้นะคะบอกเขาเป็นจนแตงตั้งสติออกมาได้หลุดออกมาได้ว่าอ๋อมีค่ะเจ้าที่ตำรวจนะคะเขาบอกเขามาตรวจสอบแล้วทางคอลเซ็นเตอร์ก็บอกเลยว่าไม่ได้นะคะคุณเขาเป็นมิจฉาชีพนะก็เลยหลุดจากสติจากตรงนั้นออกมาได้ว่าเออน่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วที่เราโดนหลอกทางคอลเซ็นเตอร์เขาก็ได้เตือนสติเราแล้วเขาก็ประสานงานให้เราทุกอย่างเลยแจ้งไปที่บัญชีเคสบล็อกให้ใส่เอาไอดีตัวนั้นให้เพื่อที่จะไปแจ้งความ1441ให้ดำเนินการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงมีประสบการณ์ตรงเนี้ยเยอะก็เลยแบบได้คอลเซ็นเตอร์ของกรุงศรีเนี่ยช่วยเตือนสติดึงกลับมาจากตรงนั้นได้ใช่แล้ว 57,000 สรุปก็คือยังไม่ได้ถูกโอนออกไปให้มิจฉาชีพยังค่ะยังค่ะใช่ค่ะที่ว่าให้โอนไว้มันไม่รู้ไปกสิกรนี่ก็คือบัญชีของคุณแตงเองใช่ไหมคะใช่ถ้ามันไม่บล็อกอ่ะพิมก็เสียอีก 57,000 ก็น่าจะโดนแล้วน่าจะโดนอีกหลายน่าจะโดนหลายแสนโอ้โหก็ยังดีนะคะไปแล้วแต่กลับมาได้นะคุณแตงนะสรุปก็คือเสียเงินไป150,000เศษแสนห้าเศษค่ะเกิดเหตุช่วงสิงหาคมนี่เองเนาะวันที่6สิงหาแล้ววันนั้นพิมเข้าโรงพยาบาลพอดีแล้วอยู่ห้องพิเศษเดียวค่ะอยู่คนเดียวก็เลยกลายเป็นว่าเราสติสตังก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยไม่ได้มีคนอยู่รอบข้างที่จะคอยบอกคอยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงอยู่คนเดียวพอดีเขาก็มักจะบอกว่าห้ามบอกใครนะใช่ไหมใช่ใช่เหรอเขาจะบอกห้ามบอกใครห้ามเป็นคดีความลับพิเศษก็แยบยลเหมือนกันนะโอ้โหวิธีการนี่คือเอาทุกบัตรเลยนะคะว่าจะมีกี่ใบมีกี่เท่าไหร่บางคนไม่มีสตังค์เนี่ยให้เอาทองไปขายด้วยนะเอารถไปจำนำคือแนะนำทุกอย่างที่เขาจะได้ทรัพย์สินไปคุณแตงเรื่องนี้ใช่มันไม่นี่เลยค่ะขนาดพิมพ์บอกว่าพิมพ์ป่วยนะบอกว่าจะมาอะไรกับพิมพ์บอกว่าพิมพ์นี่นะไม่สบายอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็คือมิจฉาชีพเนาะมันคนมันโจรอ่ะมันก็คือไม่มีความเมตตาปานีใครอ่ะค่ะเบอร์เดียวที่โทรเข้ามาแล้วส่งโอนสายต่อกันใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นมีการโทรกลับไปไหมคะหรือทำยังไงต่อแล้วมันก็โทรมาอีกค่ะตอนที่พิมพ์โทรคุยกับคอลเซ็นเตอร์แล้วมันก็ในไลน์เนี่ยค่ะมันก็ยังติดต่อมาว่ามันน่ะให้แตงอ่ะโทรกลับเพราะว่ามันจะคืนเงินให้แต่แตงอ่ะไม่โทรกลับทุกวันเนี่ยมันก็ยังบอกว่าว่างนะให้ติดต่อกลับว่างให้ติดต่อกลับยังแชทมาคุยเหรอคะมันก็ยังอยู่ใช่มันก็ยังแชทอยู่ทุกวันเนี่ยแต่แตงยังไม่บล็อกนะใช่อย่าเพิ่งเอาเก็บไว้ให้มันยังไม่บล็อกอ่ะเผื่อมีใครอยากคุยกับมันฟังเสียงมันมันก็ยังอยู่อ่ะแคปหลักฐานไว้ทั้งหมดหรือยังแคปไว้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรใบคดีนะคะหรืออะไรต่างๆแล้วก็ชื่อนามสกุลสรุปคือเอ๊ะหลุดจากที่ไหนยังไงได้ตั้งข้อสังเกตไว้ไหมว่าข้อมูลเรารั่วไหลได้ยังไงไม่แน่ใจเลยค่ะว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกเอามาไปติดต่อหน่วยงานไหนไหมหรือว่ามีร้านค้าอะไรไหมคะคุณแตงไปเดินห้างก็อาจจะเป็นไปได้หลากหลายที่ตอนนี้ก็คือมีหลุดไปหลายที่เหมือนกันแม้กระทั่ง4เดือนแม้กระทั่งเด็กๆนะนักเรียนก็ยังมีข้อมูลรั่วไหลเหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารเนาะแล้วก็ข้อมูลเบอร์โทรต้องระมัดระวังทุกด้านเลยคุณแตงและตอนนี้คือคดีเนี่ยเห็นว่าแจ้ง1441แล้วก็ตำรวจในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะค่ะคืออย่างนี้เขาให้แจ้งความที่1441ก่อนเพ
พื่อที่จะไปเอาเลขหมายแจ้งความออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้เราไปแจ้งความที่สภ.พื้นที่ใกล้เคียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำส่งหลักฐานไปที่สภ.ใกล้เคียงค่ะค่ะและหลังจากนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้มันต้องออกใบเรียกพยานไปที่ธนาคารนะไม่แน่ใจร้อยเวรได้ทำหรือยังไปที่แบงค์ยังไม่ทราบเลยค่ะแบงค์เนี่ยเสียเนี่ย 150,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะอันนี้ธนาคารอะไรนะกรุงศรีใช่ไหมคะใช่ค่ะธนาคารกรุงศรีกรุงศรีอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของร้อยเวรของสภ.ในพื้นที่นะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารตรงนี้ให้เรานะคะแต่ว่าการรอเอกสารจากแบงค์นี่ก็อาจจะนานนิดนึงอันนี้เพื่อที่จะมาตรวจสอบบัญชีม้านะแล้วก็ออกหมายเรียกบัญชีม้าต่อไปส่วนว่าคุณแตงยังไม่บล็อกนะคะจริงๆแล้วหลักฐานตัวนี้ก็สำคัญอันนี้สามารถให้ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเพราะว่าเขามีเครื่องมือในการตรวจสอบ IP ต่างๆด้วยชัดๆเลยนี่อาจจะอยู่แถวๆประเทศเพื่อนบ้านนะฐานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้แตงเข้าไม่ถึงข้อมูลของตำรวจไซเบอร์อ่ะแล้วไปแจ้งที่สภ.สภ.ใกล้เคียงก็ยังไม่รู้ว่าเขาดำเนินการยังไงต่อหรือว่ายังไงยังไม่ได้รับความรู้ที่แท้จริงค่ะว่าจะต้องทำยังไงต่อก็คือไปแจ้งในวันเกิดเหตุเลยเนาะสิงหา6สิงหาใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแอดไลน์กันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะส่งหลักฐานมาให้พี่ปริมดูก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องช่วยประสานทางตำรวจไซเบอร์อีกทีนึงน้องแตงเอาตัวที่เป็นเลขคดีนะคะที่เราแจ้งความออนไลน์อันนี้เขาจะดูระบบตรงนี้ได้แล้วก็เรื่องนี้คุณแตงอยากจะเตือนภัยออนไลน์กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีวัยทำงานก็ดีหรือเยาวชนนะคะเตือนภัยออนไลน์หน่อยค่ะคุณแตงคะอยากจะเตือนภัยทุกคนนะคะคือก่อนที่อยากจะเตือนภัยเนาะแต่อยากจะบอกคนทุกคนผู้ฟังทุกคนก่อนนะคะว่าคนที่เป็นเหยื่อสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่ามองว่าเขาอะทำไมโง่จังทำไมถึงให้เขาโดนหลอกง่ายจังอย่าเพิ่งไปดูถูกเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาอันดับแรกก่อนเลยคือให้กำลังใจเขาก่อนไม่มีใครอยากโดนหลอกถ้าไม่เจอกับตัวคือไม่รู้เลยอันนี้คือบอกก่อนว่ามิจฉาชีพมันมาได้ทุกรูปแบบมาแบบที่แนบเนียนมากจนไม่รู้ว่าคือมันถึงขึ้นชื่อว่าคือมิจฉาชีพอันดับแรกก่อนนะคือจริงอยากจะบอกนี้ก่อนคือให้กำลังใจคนที่โดนแบบนี้ก่อนเพราะบางทีคนโดนอ่ะไม่กล้าที่จะบอกเพราะกลัวว่าเฮ้ยพอเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุกคนจะพูดว่าไม่ดูข่าวหรอไม่ดูอันนั้นหรอไม่ดูหรอว่าเขาอนุนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจบางคนนะคะการรับข่าวสารการอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากจะโดนหลอกนะคะอันเนี้ยคืออยากโปรเทคคนที่โดนถูกกระทำอ่ะดูใจเขาหน่อยให้กำลังใจเขากับเตือนทุกคนนะคะว่า1เราต้องเข้าใจการทำธุรกรรมทางการเงินให้เข้าใจก่อนว่าอะไรที่บัตรเครดิตใครก็ได้ที่ไปอายัดได้นะบัญชีเราใครก็ได้ที่ไปอายัดได้เหมือนกันข้อมูลอะไรบ้างที่ธนาคารถามข้อมูลอะไรบ้างที่ธนาคารที่อยากที่ถามอ่ะค่ะอันเนี้ยพิมพ์คอมเพลนทางแบงค์ไปละเป็นจุดอ่อนของมากเลยที่เป็นข้อมูลที่เป็นเบสออนทำให้มิจฉาชีพดูน่าเชื่อถือมากกับโทรศัพท์อะไรที่คือที่มันเบอร์แปะไม่ต้องรับเลยไม่ต้องนี่เลยวางสายไปก่อนเนาะจริงๆแล้วตัดสายทิ้งไปก่อนตั้งสติก่อนใช่ตั้งสติดีๆไอ้นี่ดีก่อนหน้านี้คุณแตงมีเคสคุณแม่ของคุณไดอาน่าอันนั้นก็เสียไป1ล้านเหมือนกันลักษณะการหลอกลวงเนี่ยโอ้โหคล้ายๆคุณแตงเลยนะคะอันนี้คือคุณไดอาน่าเชื่อไหมคะคุณปิมค่ะพิมอ่ะเพิ่งมารู้ตอนเช้าพิมโดนก่อนหน้านั้นอ่ะวันพิมโดนวันที่6พิมมาดูข่าวของคุณไดเช้าวันที่7เหมือนโดนเหมือนกันวันเดียวกันใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะนะคะฝากเตือนด้วยคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านด้วยเนาะอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเอาล่ะเป็นกำลังใจให้คุณแตงมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเป็นกระบอกเสียงกันว่าเราเนี่ยจะสร้างเครือข่ายไปด้วยกันในการเตือนภัยออนไลน์นะคะเป็นการป้องกันภัยร่วมกันเนาะเรื่องนี้ก็เป็นภัยใกล้ตัวมากๆใครไม่เจอก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจรออนไลน์แยบยลหากลวิธีเนี่ยโอ้โหทุกวิธีเลยนะคะที่จะแต่งเรื่องขึ้นมานะคะสร้างตัวละครหลากหลายสร้างเอกสารปลอม
นะคะแล้วก็เข้าถึงข้อมูลของเราด้วยอันนี้ต้องเซฟกันมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแตงนะที่มาให้ข้อมูลนะคะเตือนภัยกันนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงตามต่อนะคะเรื่องคดีจะคืบหน้าหรือเปล่าเนาะคุณแตงขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปีนเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกย้ำนะคะอย่าไปซ้ำเติมผู้เสียหายเพราะว่าเจอกับตัวไม่รู้จริงๆเรื่องนี้นะคะภัยใกล้ตัวอยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วก็เงินในบัญชีของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่มีเงินสดในบัญชีธนาคารก็ถามซอกแซกไปถึงบัตรเครดิตนะคะเรื่องนี้ห้ามบอกเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกลวงซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหขยันทำงานเหลือเกินนะคะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือซิมบ็อกซ์ต่างๆนี่แหละค่ะโทรเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบางครั้งบางทีตอนนี้ไปจับได้ว่ามีฐานอยู่ในประเทศไทยอย่างเช่นที่เชียงใหม่นะคะอันนี้โอ้โหมาตั้งในนี้เลยเหรอขนาดประเทศญี่ปุ่นก็บินมาที่ไทยนะว่าประเทศคนของเขาเนี่ยถูกหลอกเหมือนกันก็มาปรึกษาหารือกับทางตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกประเทศทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เจอกับภัยเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเราจะยกระดับการเตือนภัยออนไลน์ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคปลอดภัยหรือไม่นะคะไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะเราจะนำงานวิจัยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารใกล้ตัวนะคะมาพูดคุยกันและอาจารย์แก้วก็จะอธิบายในหลักการวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจได้ง่ายๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโอโซนกันอีกครั้งนึงนะคะก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั้นปลอดภัยหรือไม่เราคุยกันหลายครั้งว่าก๊าซโอโซนก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าใช้ไม่ถูกมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะทำร้ายเซลล์ของเราได้หลายคนอาจจะเคยไปล้างรถที่ร้านคาแคร์แล้วก็เคยได้ยินบริการหนึ่งก็คือบริการอบโอโซนดิฉันเคยไปรับบริการอบโอโซนที่ร้านคาแคร์ด้วยนะคะตอนนั้นมีปัญหาก็คือว่าน้ำหกในรถแล้วมันลงไปบนพรมในรถนะคะมันจึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับทางร้านก็เลยโฆษณาว่าคุณพี่อบโอโซนไหมเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำให้กลิ่นเหม็นนั้นหายไปดิฉันก็เลยทดลองใช้บริการดูนะคะหลังจากรับบริการกลิ่นในรถก็หายไปไม่มีกลิ่นอับเหม็นอีกนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดนะคะว่ามันปลอดภัยหรือไม่ทีนี้มันก็มีข้อมูลว่ามันมีการใช้ก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเราจะมาดูข้อมูลงานวิจัยว่ามันฆ่าได้ไหมปลอดภัยหรือไม่มีการกำหนดมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้ฆ่าเชื้อได้แต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไปถามงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการใช้ก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคถามคำถามแรกก่อนว่ามันฆ่าได้จริงหรือไม่คะอาจารย์ในธรรมชาติแล้วโอโซนระดับหนึ่งเนี่ยนะต้องระดับหนึ่งนะสามารถฆ่าเชื้อได้ระดับที่เกินขึ้นไปก็ฆ่าได้แต่อาจจะฆ่าเราด้วยแต่ระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ฆ่าได้คือก็ฆ่าไม่ได้คือสารเคมีในการฆ่าเชื้อหรือฆ่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยจะมีระดับหนึ่งแต่ละชนิดที่ว่าพอถึงระดับนี้แล้วจะใช้ได้ประเด็นปัญหาคือว่าอย่างกรณีที่มีการใช้ก๊าซโอโซนในบ้านในรถยนต์ในหอพักในโรงพยาบาลอะไรนี่ก็ตามเนี่ยนะเวลาเข้าทำเนี่ยถ้าเป็นมืออาชีพทำเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่เขาเรียนมาแหละนะฮะคือของพวกเนี้ยมันเป็นต้องใช้เป็นมืออาชีพมือสมัครเล่นไปใช้เนี่ยเผลอจะมีอันตรายได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นการฆ่าปลวกเนี่ยถ้าบริษัทได้เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีจากผู้ที่ขายน้ำยาเคมีให้เขาเพราะว่าน้ำยาฆ่าปลวกเนี่ยอันตรายมากๆแต่เราอาจจะเคยเห็นมีคนที่ไปฆ่าปลวกตามบ้านเอาน้ำยาเทลงไปในถังแล้วก็เอามือคนก็มีนะผมเคยเห็นเลยซึ่งอันนี้เป็นอันตรายมากสำหรับตัวเขาเลยถ้าตัวเขาเป็นอันตรายได้เนี่ยผู้บริโภคจะเป็นอันตรายไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะฮะค่ะอาจารย์คะระดับของก๊าซโอโซนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้มีการกำหนดไหมคะว่าต้องมีความเข้มข้นเท่าไหร่ก่อนที่จะไปดูระดับที่ฆ่าเชื้อโรคได้เอาระดับที่ไม่ทำให้เราเป็นอันตรายก่อนดีกว่าค่ะข้อมูลวันนี้เราจะคุยข้อมูลของ US EPA ผ
องค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา EPA เนี่ยเขาก็อ้างอิงข้อมูลมาจากอีก2หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาหน่วยงานแรกเนี่ยคือ Occupational Safety and Health Administration หรือว่า OSHA 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 เนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับคนงานว่าต้องมีความปลอดภัยนะถ้าอยู่ในโรงงานคือบางโรงงานเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้โอโซนเขาก็จะกำหนดว่าโอโซนที่อยู่ในอากาศเนี่ยต้องไม่เกิน 0.1 ppm คือ 0.1 ส่วนในพันล้านส่วนทีนี้อันนี้หมายความว่าตลอดการทำงาน8ชั่วโมงของแต่ละผลัดของคนงานคือเขาจะเครื่องวัดโอโซนเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลาแล้วก็จะมีการบอกตัวเลขเลยว่าตอนนี้โอโซนอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ส่วนถ้าเป็น USFDA เนี่ยFDA นี่เกี่ยวกับอาหารและยาเนี่ยนะได้กำหนดไว้ที่ 0.05 ppm คือเป็นครึ่งหนึ่งของโอชามันก็มีเหตุผลของเขาแล้วนะฮะ EPA เนี่ยหรือว่าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะอ้างอิงก็มาพูดในการที่จะศึกษาว่าโอโซนได้ผลไหมเช่นในกรณีที่มักจะโฆษณาก่อนเลยว่าโอโซนเนี่ยกำจัดกลิ่นก็มีงานวิจัยบางเรื่องเลยที่ EPA เข้าไปค้นเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการทดลองว่าโอโซนสามารถกำจัดกลิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์ได้หรือไม่ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมาละลายน้ำแล้วจะได้ฟอร์มาลินซึ่งเป็นน้ำยาดองศพใครที่เคยเดินเข้าไปในห้องที่เขาเก็บศพหรือห้องที่เขาเกี่ยวกับการศึกษาของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คือศพที่เขาดองเอาไว้เนี่ยจะได้กลิ่นฟอร์มาลินหรือฟอร์มาลดีไฮด์อย่างชัดเจนกลิ่นพวกนี้อันตรายก็มีการทดลองว่าเอาโอโซนเนี่ยพ่นเข้าไปที่กลิ่นพวกนี้กลิ่นพวกนี้จะหายไปไหมปรากฏว่ามันไม่ได้ผลแต่กลิ่นเนี่ยมันอาจจะถูกกลบด้วยกลิ่นของโอโซนอ้าวเหรอคือโอโซนเองเนี่ยเขามีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นคาวของอากาศบริเวณชายทะเลค่ะแต่ชายทะเลนี่ต้องเป็นชายทะเลที่สะอาดต้องสะอาดอะต้องไม่มีเรือประมงมากเกินไปมีการขึ้นสัตว์ทะเลหรือว่ามีโรงงานคือกลิ่นแบบนั้นอะคือกลิ่นของโอโซนกลิ่นพวกนี้ก็จะอาจจะกลบกลิ่นฟอร์มาลินหรือฟอร์มาลีไฮด์ได้ดังนั้นเนี่ยกรณีนี้เขาบอกว่าไม่ได้ผลแต่มีงานบางวิจัยบางชิ้นที่บอกว่าได้ผลเช่นถ้าสารเคมีตัวที่จะกำจัดมันทำปฏิกิริยากับโอโซนได้มันก็หายไปตัวอย่างของสารคืออะโคลีนอะโคลีนเนี่ยมันมักจะมากับพรมสังเคราะห์ใหม่ๆใครเข้าไปในร้านขายพรมสังเคราะห์เนี่ยนะจะได้กลิ่นอะโคลีนนี่แหละมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะระคายเคืองในควันบุหรี่ก็จะมีสารตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยที่มีคนสูบบุหรี่เยอะเนี่ยก็จะมีบริษัทเข้าไปให้บริการกำจัดกลิ่นพวกนี้ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่เยอะโดยการใช้โอโซนซึ่งก็ดูได้ผลเพราะมันทำปฏิกิริยากับอะโคลีนนะก็ทำลายสารที่ให้กลิ่นออกไปได้ครับอ๋อแสดงว่าตอนนั้นที่ดิฉันเคยใช้โอโซนอบในรถเพราะว่าน้ำมันหกลงบนพรมในรถหลังรับบริการกลิ่นมันก็สะอาดขึ้นหมายความว่าตอนนั้นคือโอโซนขจัดกลิ่นในพรมได้ใช่ไหมฮะอาจารย์มันอาจจะฆ่าเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียได้นะฮะแต่กลิ่นอื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีถ้าเป็นพรมที่ถอดได้เนี่ยเขาไปซักแต่ว่ากลิ่นที่อาจจะอยู่ในช่องแอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้โอโซนพ่นเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็เป่าออกมาให้หมดคือมันขึ้นอยู่กับว่ากลิ่นที่เป็นสารเคมีเนี่ยทำปฏิกิริยากับโอโซนไหมแต่หลายอย่างทำนะโอโซนเนี่ยเป็นแก๊สเป็นสารเคมีที่มีความไวสูงมากเพราะฉะนั้นก็คือว่าโอโซนฆ่าเชื้อโรคได้ไหมฆ่าได้ถ้าโอโซนทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคนั้นๆหรือวัสดุนั้นๆใช่ไหมฮะอาจารย์ครับแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือว่าจากการอ่านข้อมูลของ US EPA เนี่ยเขาบอกว่าความเข้มข้นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อหรือกำจัดกลิ่นเนี่ยมันจะต้องสูงกว่ามาตรฐานด้านสาธารณสุขคือมันต้องอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายกับคนถ้าอย่างนั้นมันฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์แต่ฮะเขาทดลองแล้วว่าถ้าใช้ระดับที่ไม่เป็นอันตรายกับคนเนี่ยฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการใช้โอโซนเพื่อกิจกรรมที่เช่นฆ่าเชื้อหรือกำจัดกลิ่นเนี่ยจะต้องไม่มีคนอยู่ตรงบริเวณนั้นหรือถ้ามีคนที่เป็นคนพ่นแก๊สโอโซนเนี่ยเขาคงต้องใส่ชุด PPE เฉพาะคือมีท่ออากาศหายใจนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสัมผัสกับอากาศข้างนอกคือแล้วปิดห้องให้สนิทแล้วก็พ่นโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อสักพักหนึ่งจึงเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วระบายโอโซนออกไปให้หมดคือโอโซนเนี่ยเวลากระจายออกไปนอกห้องแล้วเนี่ยพอเจออากาศข้างนอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะแตกสลายจะเสียสภาพไป
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องการใช้ก๊าซโอโซนอบเพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะถ้าสำหรับบ้านเรือนทั่วไปเช่นอาจจะมีเหตุการณ์หลังน้ำท่วมล่ะอาจารย์เจ้าของบ้านสามารถไปหาซื้อเครื่องผลิตโอโซนมาอบโอโซนเองภายในบ้านได้ไหมอ่ะได้ถ้าซื้อหาที่ซื้อของที่มันดีนะและมันมีประสิทธิภาพแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยเราก็อาจจะต้องใส่หน้ากากหน่อยแล้วก็พอเปิดเครื่องแล้วเนี่ยปิดหน้าต่างประตูให้หมดแล้วก็ออกมาจากห้องสักพักหนึ่งอ่ะนะตามคู่มือเขาจะบอกว่าให้ใช้นานเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปต้องระวังให้ดีนะต้องใส่หน้ากากให้ดีหรือไม่หายใจสักพักหนึ่งแล้วก็ไปปิดเครื่องจากนั้นก็เปิดหน้าต่างประตูแล้วเปิดพัดลมระบายอากาศให้หมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรเสี่ยงเราให้ช่างดีกว่าเขาอาจจะมีอุปกรณ์เช่นพวกหน้ากากกับถังออกซิเจนที่เขาจะใช้ในการที่จะเข้าไปสัมผัสกับโอโซนได้ตอนนี้มันมีมาตรฐานในการใช้ก๊าซโอโซนมาฆ่าเชื้อโรคยังไงบ้างคะในกรณีที่เราจะใช้เครื่องพวกนี้นะเราต้องรู้มาตรฐานเช่นของที่บอกแล้วว่าโอชาเนี่ยหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยเขากำหนดไว้ 0.1 ppm ซึ่ง 0.1 ppm เนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องวัดถ้าเป็นของ US FDA เนี่ยก็ 0.05 ppm ดังนั้นเนี่ยเครื่องวัดเนี่ยมันก็แพงพอสมควรนะเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาทำเนี่ยเขาจะมีเครื่องถ้าเราไปซื้อเครื่องโอโซนมาเราก็ต้องซื้อเครื่องวัดเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะจ้างบริษัทดีกว่าเวลาใช้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามันต้องสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยนะถึงจะฆ่าเชื้อได้ดีเนี่ยก็จะมีปัญหาบางอย่างที่เขาศึกษานะเขาบอกว่าเครื่องแต่ละบริษัทก็มีมาตรฐานการวัดหรือว่ามาตรฐานของการปล่อยแก๊สโอโซนออกมาเนี่ยไม่เท่ากันค่ะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดปุ่มไปประมาณเนี่ยต้องปิดหน้าต่างปิดประตูให้หมดซึ่งมันจะปล่อยโอโซนออกมาเนี่ยด้วยความเข้มข้นที่เป็นอันตรายกับคนแน่แต่ว่าถ้าเราเปิดหน้าต่างประตูความเข้มข้นจะลดลงเพราะว่าลมมันก็พัดเข้าออกได้ก็จะไม่เป็นอันตรายกับคนแต่อาจจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญพอสมควรที่จะใช้เครื่องพวกนี้เขามีงานวิจัยพอสมควรเลยฮะที่บอกว่าต้องทำยังไงแล้วชนิดที่สำคัญคือเวลาเขาพูดถึงความเข้มข้นของโอโซนในบริเวณที่จัดการใช้โอโซนเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเขาตัดค่าของโอโซนจากพื้นที่ภายนอกที่จะเข้ามาในบ้านเราหรือในห้องธรรมชาติเนี่ยบริเวณสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีโอโซนได้เช่นชายทะเลค่ะนะฮะหรือใครที่มีบ้านอยู่บนถนนที่จอแจมันจะมีโอโซนเกิดขึ้นมาได้เวลาท่อไอเสียปล่อยแก๊สออกมาเนี่ยนะฮะมันมีควันพิษเนี่ยถ้าทำปฏิกิริยากับแสงแดดแสง UV เนี่ยมันจะเกิดโอโซนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นที่ที่จอแจเนี่ยมันก็จะมีโอโซนอยู่ในระดับหนึ่งเราไม่เคยวัดสักเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามีการวัดไหมแต่ว่าเครื่องมือวัดเนี่ยมีหน่วยงานที่เขาทำเกี่ยวกับมลพิษแดดอากาศเนี่ยเขามีเครื่องมือพวกนี้แล้วเราจะเห็นว่าเวลาเราไปดูแอปในมือถือเนี่ยบางแอปเนี่ยเวลารายงานสภาพอากาศเนี่ยจะบอกว่าอากาศเป็นยังไงมีโอโซนเท่าไหร่บอกกับการวิ่งไม่เหมาะค่ะเพราะฉะนั้นคือระดับความเข้มข้นของโอโซนในแต่ละพื้นที่ถ้าสมมุติว่ามันมีความเข้มข้นมากเกินความปลอดภัยที่ US FDA กำหนดเนี่ยนะคะอาจารย์มันจะส่งผลทำให้คนที่สูดอากาศสูดก๊าซโอโซนเข้าไปมันเป็นยังไงนะคะอาจารย์คือโอโซนเนี่ยทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจพอทำลายถ้ามันทำลายมากอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดเลยแต่ถ้าทำลายน้อยก็อาจจะไอคัดจมูกเสียงแหบเสียงแห้งอย่างผมไปตอนเนี้ยแต่ผมเป็นไม่ใช่เพราะโอโซนนะผมเป็นเพราะว่าผมเป็นหวัดต้องระวังคือดังนั้นเนี่ยเขาถึงพยายามบอกว่าอย่าเดินไปในที่เป็นถนนที่จอแจบางคนก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างเช่นคนขับรถเมย์ที่เป็นรถเมย์ร้อนเนี่ยเขาไม่มีระบบปรับอากาศอะถึงระบบปรับอากาศก็ตามนะควันก็ยังเข้าไปได้เพราะว่ารถที่มีระบบปรับอากาศแต่วิ่งไปในถนนที่มีโอโซนหรือมีสารพิษเต็มไปหมดเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปในรถเราไม่ได้แบบปิดสนิทเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องระวังว่าอย่าเข้าไปที่จอแจมีรถเยอะแต่ว่าถ้าใครจะใช้ก๊าซโอโซนในการฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารภายในรถอันนี้อาจารย์ให้คำแนะนำอีกทีหนึ่งได้ไหมคะว่าทำยังไงถึงปลอดภัยและฆ่าเชื้อได้มีบริษัทนะที่เขารับทำในเมืองไทยนะฮะถ้าจะทำเนี่ยก็คือต้องมีสตางค์นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปนะการเปิดหน้าต่างประตูให้อากาศผ่านเข้าออกได้เนี่ยมันก็เป็นการฆ่าเชื้อได้แล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าบางทีเนี่ยมันจะมีโอโซนโดยธรรมชาติอยู่แล้วเข้ามาแล้วความที่ความชื้นเนี่ยออกไปได้จากบ้านเราเนี่ย
เชื้อราหรือแบคทีเรียก็จะอาจจะขึ้นไม่ได้บ้านที่ปิดสนิทเพราะเปิดแอร์ตลอดเวลาเนี่ยเชื้อราขึ้นง่ายค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันเวลาเดิมสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น